วันนี้อาจารย์มีเมนูปีกไก่ทอดมาฝากคุณผู้ชมถึง3แบบ3สไตล์ทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกไก่ทอดน้ำปลาที่หอมชวนน่ารับประทานมากหรือจะเป็นปีกไก่ทอดงาที่กรอบจนกระทั่งหยุดทานไม่ได้และปีกไก่ทอดโยเกิร์ตที่รสละมุนกรอบด้านนอกแต่เนื้อไก่นุ่มมากนะครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูปีกไก่ทอดน้ำปลาวิธีทำใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาเขาผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยปีกกลางไก่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นนำปีกกลางไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปีกไก่ทอดน้ำปลาลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูปีกไก่ทอดโยเกิร์ตวิธีทำใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยโยเกิร์ตผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยปีกกลางไก่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นชุบนมสดและคลุกแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยรากโกกิอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะนำปีกกลางไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปีกไก่ทอดโยเกิร์ตลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูปีกไก่ทอดงาวิธีทำใส่ปีกกลางไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาและงาขาวคั่วเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยรากโกกิลงในภาชนะตามด้วยปีกกลางไก่ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทั้งชิ้นตักขึ้นชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิเตรียมไว้นำปีกกลางไก่ลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้จนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดปีกไก่ทอดงาลงในภาชนะตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ